5 minute podcast improve every minute brought to you by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเปี้ยสูงสุด 30% เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 minutes good time นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการตามหา purpose ของชีวิตหรือว่าเป้าหมายนะฮะพอบทความมาจากสตีเวนเดอร์เกิลนะฮะเขาบอกว่าถ้ารู้สึกตอนนี้ตัวเองรู้สึกหลงทางช่วงนี้หลังจากโควิดคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะจะเอาไงดีนู่นนี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่า purpose ของเราเป็นอะไรเนี่ยนะฮะลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูนะครับข้อที่หนึ่งซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่ยากที่สุดคือvalue อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะตอนนี้สำหรับคุณ value อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งมันมีได้หลากหลายมากความน่าสนใจของประเด็นนี้ก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องหาอันที่สำคัญที่สุดให้ได้นะฮะแล้วค่อยๆเรียงลำดับกันออกมายกตัวอย่างเช่น value ที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้อาจจะเป็นการผจญภัยนี่คือตัวอย่างในบทความนะฮะการผจญภัยคือการได้พาตัวเองออกไปผจญภัยคำว่าผจญภัยเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการไปปีนเขาก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรใหม่ก็ได้เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก็ได้ทำโปรเจกต์ใหม่ก็ได้อันนี้อยู่ในโหมดผจญภัย value ต่อมาสำคัญที่สองอาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์คือเราอยากทำงานที่มีได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้ชีวิตแบบมีความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์คืออะไรวาดรูปเล่นดนตรีหรือเปล่าอันนั้นก็ใช่นะฮะแต่จริงๆความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกงานแต่เราต้องออกแบบมันเพราะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นทำงานแบบหุ่นยนต์อันนี้สมมติว่าเรามี value อันนี้ value ที่3 friendshipเรารู้สึกว่าหลายคนจะมีข้อนี้ขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้รู้สึกที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนะฮะห่างหายจากความรู้สึกการเป็นเผ่าอ่ะเป็นแบบนึกออกไหมครับเป็นแบบอยู่ด้วยกันเฮฮาเห็นอะไรตรงกันสู้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย value อันต่อไปอาจจะเป็น independent สำหรับคนที่รู้สึกว่าฉันไม่มีอิสระในการตัดสินใจไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างนี้ฮะเราก็ต้องมานั่งเรียงกันว่า values ต่างๆของเราคืออะไรถามจริงๆข้อที่สอง vision ของชีวิตคุณเป็นยังไงครับในตัวอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่า vision ของเขานะเป็นแบบนี้ผมกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งการผจญภัยกับเพื่อนรักของผมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ผมใช้พลังและความสามารถของผมในการมองหาความยุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้อื่นบนโลกผมต้องการสร้างคอมมูนิตี้ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายผมต้องการเขียนต้องการพูดต้องการอ่านและต้องการนำพาผู้คนมาอยู่ด้วยกันนี่ก็คือวิชั่นของผู้เขียนคนนี้ซึ่งผมก็ว่ามันก็น่าสนใจดีแล้วเราเองล่ะเรามีวิชั่นอะไรข้อที่3เป้าหมายระยะสั้นของเราคืออะไรนะฮะเป้าหมายระยะสั้นนี่มันสำคัญยังไงคือ1มันต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวแต่มันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกมีแรงผลักดันตลอดเวลานะฮะดังนั้นเป้าหมายระยะสั้นของเราอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรือควอเตอร์หนึ่งก็ได้นะฮะผมคิดว่า1ควอเตอร์เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีนะสำหรับผมสำหรับเรื่องพวกเกี่ยวกับงานอะไรหรือแม้แต่กระทั่งการเล่นกีฬาเพราะมันเริ่มเห็นผลบางทีเดือนนึงมันน้อยไปหน่อยนะครับเป้าหมายระยะสั้นของเราอาจจะเป็นฉันจะทำอะไรดีอะเพจก็ได้สมมติใครไม่ได้ทำนะแล้วขอคนไลค์สักหมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป้าหมายระยะสั้นนะครับข้อที่4นะฮะเราจะสร้างนิสัยที่ดีได้อย่างไรการสร้างนิสัยที่ดีต้องมีการวางแผนนะฮะ
แล้วการสร้างนิสัยเลยที่เรียกว่า habit formation เนี่ยนะครับหนังสือทุกเล่มเขียนตรงกันมันเป็นปัจเจก highly individual คือคุณต้องคิดเองนะครับแล้วคุณต้องออกแบบเองข้อที่5 what will actually help me stay on task อะไรจะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณต้องหาระบบที่ว่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานโดยไม่ถูกรบกวนจากข้างนอกได้การสร้างระบบอาจจะหมายถึงการต้องไปตกลงกับเพื่อนฝูงคนในที่ทำงานคนในครอบครัวอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะหมายถึงสถานที่ด้วยนะฮะสถานที่ต้องทำให้เราช่วยส่งเสริมเรื่องนี้นะครับอันที่สามอาจจะหมายถึงเครื่องมือนะฮะอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าทั้ง5อย่างนี้เนี่ยจะทำให้เราช่วยค้นหา purpose หรือว่าความหมายของการดำรงอยู่ของชีวิตได้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3 นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ.com